เศรษฐกิจติดจอวันนี้เอาใจมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนทำงานโดยเฉพาะนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกให้เราตั้งใจเรียนหนังสือจะได้เติบโตมาทำงานดีๆบริษัทที่มั่นคงเราก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองในการเลี้ยงชีวิตใช่ไหมคะแต่ละวันเนี่ยเราก็ใช้เวลากับการทำงานหมดไปไม่น้อยกว่า1ใน3นะคะหรือบางคนใช้เวลามากกว่านั้นด้วยดังนั้นนะคะเราอยากให้คุณผู้ชมลองกลับมาคิดนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เป็นคนทำงานที่ใครๆก็ต้องการวันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะฟังอยู่กับคุณสุทธิดากาญจนกันติกุลนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะของ Manpower Group ประเทศไทยค่ะเราจะมาคุยถึงเรื่องของคนทำงานนะคะว่าคนทำงานแบบไหนที่ตลาดต้องการแต่ว่าถามก่อนเลยว่าเราแบ่งคนทำงานได้กี่ประเภทแล้วก็ทักษะแบบไหนกันที่คนเหล่านี้จะทำให้บรรดานายจ้างรู้สึกอยากได้มาเป็นลูกน้องอะค่ะค่ะสำหรับในเรื่องทักษะแรงงานต้องบอกว่าบุคลากรแต่ละระดับก็ย่อมต้องการทักษะที่แตกต่างกันเรามาจะมาเริ่มกันจากในส่วนของ first jobber ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้องๆที่จบการศึกษาใหม่ๆนะคะสิ่งที่เราต้องการเลยเนี่ยก็คือทักษะในเรื่องของความรู้ความสามารถซึ่งเป็นทักษะเชิงเทคนิคนะคะนั่นหมายถึงว่าเราต้องการอะไรบ้างหนึ่งเลยคุณต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าความเข้าใจในธุรกิจของคุณนะคะหรือเรียกสั้นๆอีกอย่างว่าเป็น on the job training นะคะซึ่งตรงนี้ก็บุคลากรในองค์กรของน้องๆเองอะค่ะที่จะต้องเป็นคนฟูมฟักน้องๆ นะคะให้มีความรู้ความสามารถส่วนต่อมาคงต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารสำคัญไม่แพ้กันฟังให้เข้าใจถามให้รู้เรื่องนะคะตรงนี้ต้องสื่อสารเพื่อให้สามารถที่จะทำงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายขณะเดียวกันนะคะในส่วนของ IT เนื่องจากว่าระบบในองค์กรตอนนี้ก็เป็นออโตเมชันมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆต้องระวังหากมาดูกันในเรื่องของซอฟต์สกิลบ้างนะคะทักษะที่ต้องการเลยสำหรับน้องๆจบใหม่คือในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะคะคุณสามารถที่จะเป็นผู้ตามแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีได้นะคะขณะเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นน้องที่เพิ่งจบมาทักษะในเรื่องของความเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการตรงต่อเวลาความมีระเบียบวินัยในชีวิตนะคะรวมถึงการปรับตัวเพื่อให้ฟิตอินกับองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเด็กจบใหม่ควรจะเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะแล้วก็ระดับที่สองก็จะเป็นในส่วนของผู้บริหารระดับกลางนะคะหรือว่า middle management คือโตขึ้นมาหน่อยเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วก็กำลังจะเป็นหัวหน้าคนแล้วด้วยใช่ค่ะตรงนี้ทักษะที่ต้องการคือทักษะในเรื่องของการบริหารคนนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของคนเนี่ยมากเป็นพิเศษนะคะสามารถที่จะสื่อสารนะคะสร้างความร่วมมือแล้วก็เหมือนช่วยกันผลักดันเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมที่ทีมเนี่ยจะต้องทำต่อได้คือทั้งเก่งงานแล้วก็เก่งคนด้วยไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือในส่วนของผู้บริหารระดับสูงนะคะตรงนี้ต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นผู้บริหารระดับสูงได้คงต้องมีทักษะอันหลากหลายซึ่งผู้บริหารระดับสูงเนี่ยที่เน้นหนักคงจะเป็นทักษะในเรื่องของความคิดนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจนะคะในส่วนของคนองค์กรรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆนั่นหมายถึงผู้บริหารระดับสูงจะต้องสามารถวางแผนบริหารจัดการทั้งในส่วนของงานอย่างเป็นระบบในส่วนของคนก็รู้จักที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้บริหารระดับสูงจริงๆเลยนั่นก็คือทักษะในเรื่องของการโน้มน้าวใจแล้วก็บริหารควบคุมอารมณ์อย่างไรบ้างเมื่อเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะก็ต้องกำหนดเป้าหมายขององค์กรขณะเดียวกันต้องมีการผลักดันใช่ไหมคะชักจูงนะคะโน้มน้าวเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยทำงานได้ตามเป้าหมายและที่สำคัญคือเรื่องของการสร้างทัศนคติที่ดีในองค์กรนะคะตรงนี้ดิฉันจะบอกว่าถ้าเราจะมามองถึงทั้ง3ระดับ
ทักษะในเรื่องของคนนะคะมนุษยสัมพันธ์เนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับแต่ในแต่ละระดับอย่างที่เราได้คุยกันก็ต้องการทักษะที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละเลเวลนะคะก็สรุปให้ฟังสั้นๆนะคะก็คือในส่วนของผู้บริหารระดับสูงก็แน่นอนเป็นทักษะทางด้านความคิดล่ะนะคะผู้บริหารระดับกลางก็จะเน้นในเรื่องของการบริหารคนและสุดท้ายนะคะก็เป็นระดับปฏิบัติการซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถนะคะโดยสรุปเลยก็คือในหนึ่งองค์กรในการที่จะขับเคลื่อนไปได้นะคะคงต้องมีทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ตามที่ดีนะคะให้สอดคล้องกันค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่ทำให้อยากทำงานหรือไม่ทำงานด้วยเหมือนกันหลายองค์กรนะคะคนเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานคือยังสนุกกับงานอยู่หรือไม่ก็ยังแฮปปี้กับงานที่ทำนะคะแต่ติดปัญหาเรื่องคนนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันระดับบนระดับล่างก็ตามดังนั้นเรื่องของคนจึงกลายเป็นทักษะสำคัญที่ต้องบริหารนะคะทั้งระดับล่างกลางแล้วก็สูงด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วแต่ละคนถ้าเขาจะไต่เต้านะคะแล้วก็อยากจะขึ้นไปใหญ่โตรวมถึงมีเงินเดือนที่สูงขึ้นเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นของแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ Manpower Training Center แล้วนะคะคุณสุธิดาทีนี้อยากให้เล่าให้ฟังดีกว่านะคะถึงความสมดุลระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเพราะว่าถ้าถามคนรุ่นใหม่หลายคนบอกว่าไม่ค่อยอยากเป็นพนักงานประจำอยากทำงานฟรีแลนซ์รับหลายๆจ็อบมีเวลาในการที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยแต่นายจ้างเนี่ยกลับบอกว่าเขาเองอยากได้คนที่จงรักภักดีต่อองค์กรทำงานยาวๆช่องว่างตรงนี้เนี่ยเยอะแค่ไหนคะในยุคปัจจุบันคือต้องบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันในส่วนของตลาดแรงงานนะคะเจอทั้งสองภาวะในเวลาเดียวกันนะคะ อันดับแรกเลยเนี่ยต้องมาบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเข้าสู่จุดที่เรียกว่าเป็นภาวะสมดุลนะคะใน2 ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแรงงานที่เรียกว่าเป็นแรงงานทักษะดิฉันยกตัวอย่างอย่างเช่นวิศวกรนักบัญชีหรือว่า HR ต้องบอกว่าตลาดของเมืองไทยตอนนี้ในเรื่องของแรงงานเนี่ยขยายตัวไม่สูงนักนะคะขณะเดียวกันในส่วนของภาคการศึกษาเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยคนออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยค่อนข้างพอดีกันนะคะขณะเดียวกันในส่วนของคนที่มีประสบการณ์นะคะในสายงานที่เขามีในเรื่องของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านก็จะได้รับการออฟเฟอร์จากนานาบริษัทในเรื่องของแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการเพื่อให้เติบโตในสายงานซึ่งตรงนี้จะทำให้แคเรียร์พาธเขาโตขึ้นนะคะมันก็เลยเดินไปสอดคล้องกันก็คือมีความสมดุลเกิดขึ้นในก้อนที่สองนะคะต้องบอกว่าเป็นมามืดนะคะในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานั่นก็คือแรงงานในส่วนพนักงานสัญญาจ้างแล้วก็ในส่วนที่เป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนนะคะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าในส่วนของบริษัทนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่เป็น international company ก็หาคนกลุ่มนี้มากขึ้นในการเข้ามาปฏิบัติกิจกรรมของบริษัทเพราะอะไรคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าองค์กรเนี่ยจะสามารถเลือกเวลานะคะที่ต้องการใช้คนได้ขณะเดียวกันค่ะในมุมของลูกจ้างนะคะเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่นะคะที่เราต้องบอกว่าในปัจจุบันเนาะก็หันมาทำงาน2อย่าง3อย่าง4อย่างในเวลาเดียวกันบางคนก็คืออยู่ในวัยการศึกษาก็สามารถที่จะเหมือนทั้งเลือกทั้งเรียนแล้วก็ทำงานในเวลาเดียวกันได้ซึ่งในส่วนของความมั่นคงอะนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นไหมกับคนที่เป็นพนักงานสัญญาจ้างหรือว่าเป็นพนักงานชั่วคราวก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากเลยถ้าเทียบจากสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขเงินเดือนนะคะก็เรียกได้ว่าทัดเทียมหรืออาจจะสูงกว่าพนักงานประจำซะด้วยซ้ำรวมไปถึงสวัสดิการและที่น่าสนใจมากๆก็คือเขาจะได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงก็เห็นความสมดุลที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวกับนายจ้างนะคะที่เขาเนี่ยมีความต้องการที่ตรงกันพอดิบพอดีแล้วมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นบ้างไหมคะในตลาดแรงงานในวันนี้ก็แน่นอนนะคะเมื่อมีสมดุลก็ต้องมีในมุมที่ไม่สมดุลซึ่งในมุมที่ไม่สมดุลต้องบอกว่าความต้องการในส่วนของนายจ้างเนี่ยความต้องการแรงงานมีมากกว่าลูกจ้าง ซึ่งเกิดขึ้นกับ3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเลยนะคะจะเป็นกลุ่มบริการลูกค้านะคะอย่างเช่น call center telesales นะคะกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาคนค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ insurance อันนึงอาจจะมาจากในเรื่องของตัว product ที่ค่อนข้างเข้าใจยากซับซ้อนหน่อยต้องมีการทำยอดด้วยส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนพนักงานขายค่ะไม่ว่าจะเป็น PCBA ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้เขามีข้อพิจารณาในเรื่องของเงินเดือนคอมมิชชั่น
แล้วก็การเดินทางนะคะเพราะว่าพอเป็นธุรกิจที่เป็นในสายของรีเทลเนี่ยก็จะกระจายไปตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าน้องๆก็จะมีข้อจำกัดนะคะแล้วก็อัตราเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเราเองนะคะก็ต้องหาคนมาแทนที่น้องตลอดเหมือนกันนะคะแล้วส่วนสุดท้ายนะคะก็หลายๆคนคงคาดเดาได้ก็คงจะเป็นในเรื่องของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันเป็นผลมาจากในส่วนของนักเรียนอาชีวะนะคะที่ส่วนใหญ่นะคะเรียกได้ว่ามากเกือบ 70% นะคะที่หันมาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นขณะที่อีก 30% เนี่ยกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งจริงๆแล้วความต้องการของบ้านเรามีมากกว่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนที่เป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยไม่มาอยู่ในตลาดนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นโจทย์หลักนะคะของ Manpower เนี่ยแหละค่ะที่จะต้องหาคนนะคะมาตรงกับงานในท้ายที่สุดแต่หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราเป็นพนักงานประจำแบบนี้นะคะเราอยากจะมีความก้าวหน้าทั้งในส่วนของตำแหน่งหน้าที่และเงินเดือนอัตราการขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ละสาขาวิชาชีพขึ้นมากน้อยต่างกันยังไงอยากให้คุณสุริดาช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวดิฉันพามาดูที่ข้อมูลตรงนี้นะคะฝนนั่งฟังแป๊บหนึ่งค่ะสำหรับในส่วนของการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างนะคะในคนที่มีทักษะแตกต่างกันนะคะดิฉันขออนุญาตสรุปท็อป5เลยสำหรับอัตราค่าจ้างในสายงานที่ต้องบอกว่ามีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงนะคะอันดับแรกเนี่ยก็ต้องให้เลยค่ะในเรื่องของสายงานทางด้านของการเงินและบัญชีต้องบอกว่าสำหรับคนที่มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ค่อนข้างตรงเนี่ยอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดได้เลยซึ่งสมัยก่อนนะคะนักบัญชีอาจจะทำงานเหมือนรูทีนแต่ปัจจุบันนี้ความต้องการของแรงงานทางด้านสายบัญชีแล้วก็การเงินเปลี่ยนแปลงไปต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ตัวเองทำสามารถวิเคราะห์ออกแบบแล้วก็บริหารเงินทุนนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคะเทรนด์ที่แรงมากก็คือเรื่องของการบริหารในเรื่องของภาษีนะคะต้องการ tax specialist นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมี CPA มาเป็นตัวรับรองนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าฐานเงินเดือนของคนที่ทำงานในกลุ่มนี้มาแรงจริงๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของสายงานวิศวกรสายงานวิศวกรมีความน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าวิศวกรในสมัยนี้นอกเหนือจากเขาต้องรู้มีความรู้ความสามารถในส่วนของทักษะเชิงลึกในสายงานของเขาประสบการณ์ตรงทักษะรอบด้านสิ่งที่สำคัญไม่แตกต่างกันคือเรื่องของทัศนคติแล้วก็มนุษยสัมพันธ์เพราะว่าในส่วนของวิศวกรเนี่ยจะต้องทำงานกับคนในส่วนของต้องเรียกได้ว่าหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเจ้านายต่างชาติหรือแม้แต่กระทั่งคุยกับช่างเทคนิคนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นทักษะที่นายจ้างส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องการสำหรับเอนจิเนียร์นะคะแล้วก็ในเอนจิเนียร์เองเนี่ยความเป็นสเปเชียลิสต์ก็จะเป็นตัวเพิ่มในเรื่องของฐานเงินเดือนขึ้นไปดิฉันยกตัวอย่างในส่วนของวิศวกรที่มาแรงในปีนี้ก็อย่างเช่นวิศวกรเครื่องกลนะคะวิศวกรในส่วนของที่เป็นระบบรางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ารถไฟฟ้านะคะในบางสายก็จะทำการเปิดในเร็ววันนี้ใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยขาดแคลนมากๆคือวิศวกรในกลุ่ม Oil and Gas ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการนำเข้าคนจากต่างประเทศเข้ามานะคะโอ้โหแล้วก็เทรนด์ใหม่ๆระดับโลกอย่างเช่นวิศวกรพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าหากเราหาคนกลุ่มนี้ได้นะคะความเป็นสเปเชียลิสต์ของเขาก็จะทำให้ค่าแรงเขาสูงขึ้นเช่นเดียวกันมาในกลุ่มต่อมาคือในกลุ่มงาน IT งาน IT เนี่ยแน่นอนเลยว่าคุณจะต้องมีความเป็นสเปเชียลิสต์นะคะขณะเดียวกันต้องมีทักษะเรื่องของการแมเนจเมนต์ด้วยเพราะว่าในสายงานIT ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานในลักษณะเป็นรายโปรเจกต์นะคะนอกเหนือจากความรู้ลึกในสายงานประสบการณ์ที่ตรงการบริหารงานได้แบบ360องศาจะทำให้เขามีความสามารถแล้วก็โตขึ้นได้โอ้โหถ้าตอบรับกระแสสังคมต้องบอกว่าค่าตัวของคนในสายที่ทำงานในเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรืออีคอมเมิร์ซตรงนี้ก็สูงเช่นเดียวกันค่ะนะคะต่อมามาดูในกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงนะคะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีอยู่ส่วนงานหนึ่งเป็นเรียกได้ว่าหายากมากในคนกลุ่มนี้นั่นก็คือว่า
ผู้บริหารระดับสูงในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรนะคะบางองค์กรเนี่ยเรียกว่าเป็น business development บางองค์กรเรียกว่า risk management หรือว่า strategic planning คนกลุ่มนี้จะเข้ามาวางแผนเชิงลึกให้กับองค์กรนั่นหมายถึงว่าเขาต้องรู้เข้าใจองค์กรเข้าใจธุรกิจแล้วก็ออกแบบในเรื่องของ portfolio ขององค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่ผู้บริหารได้วางไว้นะคะต้องบอกว่าหาคนกลุ่มนี้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าต้องมีการคัดเลือก profile ที่ซ้ำซ้อนหาคนที่ใช่ background ที่ใช่จริงๆค่าตอบแทนก็เลยสูงตามไปด้วยใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากฝ่ายในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์องค์กรแล้วงานหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของในส่วนที่เป็นพนักงานบัญชีหรือว่าในส่วนที่เป็นเรียกได้ว่า HR นะคะโดยเฉพาะ HRD HR Development เข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรเพราะว่าองค์กรของเราต่อไปจะแข่งขันกันเรื่องของทุนมนุษย์เพราะฉะนั้นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคนทำงานนั่นคือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นงานหนักแล้วก็ต้องการคนที่รู้ลึกรู้จริงมาพัฒนาในส่วนนี้นะคะสุดท้ายค่ะงานขายเข้ามาอีกแล้วนะจะเห็นว่าการขายเนี่ยนอกเหนือจากการขายในระดับปกติจะเป็นการขายเชิงเทคนิคแต่ว่ายังไงคะใช่ค่ะซึ่งนั่นจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านดิฉันยกตัวอย่างอย่างเช่น Sales Engineer หรือ Medical Sales ที่ต้องรู้ลึกนะคะในส่วนของ product หรือว่า service ของเขานะคะก่อนที่จะนำเสนอขายให้กับลูกค้าแต่ถามว่าทำไมกลุ่มคนกลุ่มนี้ถึงได้ฐานค่าจ้างที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าต้องบอกว่าพอเป็นขายก็จะมีเป้าพอมีเป้าก็สร้างความกดดันเพราะฉะนั้นคนที่จะยอมผันตัวเองเปลี่ยนสายงานจากความเป็นแรงงานวิชาชีพมาเป็น sales เนี่ยก็น้อยอยู่ในวันนี้เราไม่พูดถึงเรื่อง AEC ก็คงไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็เลยอยากให้คุณสุวิดาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ AEC ที่ส่งผลต่อตลาดแรงงานหรือว่าคนทำงานอย่างเราๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะในส่วนของ AEC เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารวมกลุ่มทั้ง10ประเทศประชากรนะคะที่อยู่ในวัยของแรงงานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นถึง10เท่านะคะซึ่งนั่นเนี่ยจะส่งผลกระทบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากมามองในมุมของโอกาสก่อนนะคะต้องบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นการบรรเทานะคะภาวะขาดแคลนของตลาดแรงงานโดยเฉพาะบ้านเราได้เป็นอย่างดีส่วนที่2เนี่ยคงต้องบอกว่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการหมุนเวียนแรงงานโดยเฉพาะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในส่วนของสายวิชาชีพ ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือว่านักบัญชีไทยที่หอมหวนมากสำหรับตลาดอาเซียน นะคะขนาดที่เรามามองอีกด้านหนึ่ง ส่วนที่เพิ่มแรงกดดันหรือเป็นความท้าทายสำหรับแรงงานไทยคงมี2เรื่องหลักๆนะคะในส่วนของเรื่องแรกต้องบอกว่าในเรื่องของภาษานะคะในกลุ่มงานที่ต้องใช้ภาษาเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ยังเป็นรองอยู่ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็คงจะเพิ่มดีกรีเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรงแรมกลุ่มการท่องเที่ยวนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมาดูว่าประเทศที่มีค่าแรงนะคะถูกกว่าบ้านเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตไปเราคงได้สังเกตเห็นแล้วว่าในเร็ววันนี้นะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีการดึงคนกลับเพื่อกลับไปพัฒนาประเทศของเขาใช่ค่ะหลังจากเขาเปิดประเทศมากขึ้น ความต้องการมากขึ้นแล้วก็ค่าแรงถูกกว่าก็เลยจูงใจให้บรรดาบริษัทที่ต้องการคนงานเยอะๆกลับไปบ้านเขาด้วยนะคะนั่นหมายถึงแรงงานระดับฐานล่างพอสมควรแต่อย่างที่คุณสุริดาบอกไว้ว่าแรงงานระดับกลางอย่างพวกเราเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญคือเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยดูเหมือนว่ากลายเป็นภาษาที่2ที่จำเป็นต้องมีแต่วันนี้หลายคนพูดถึงภาษาที่3แล้วด้วยก็คือภาษาจีนมีความสำคัญแค่ไหนคะค่ะอย่างที่เราได้รู้กันนะคะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจีนเนี่ยก็เรียกได้ว่าขยายอาณาเขตเนาะทั้งทางการค้าแล้วก็การลงทุนไปหลากหลายประเทศหันกลับมามองในส่วนของประเทศไทยกับภาวะที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการค้าและก็การลงทุนที่จีนเนี่ยถือได้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์หลักของบ้านเรานะคะในส่วนของเม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยคงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวใช่นะคะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย
เนี่ยเข้ามาเมืองเราเนี่ยมากกว่า8ล้านคนต่อปีซึ่งนั่นถือว่าเป็นสัดส่วนเกือบประมาณ 30% ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเราทั้งหมดส่งผลให้อุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวโรงแรมนะคะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารภัตตาคารก่อให้เกิดอาชีพนะคะมากมายสำหรับคนไทยหรือแม้แต่กระทั่งคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองเราเนาะแล้วก็ต้องใช้ภาษาจีนซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นการเพิ่มขึ้นในเรื่องของความต้องการทางด้านภาษาจีนอย่างมีนัยยะสำคัญกับบ้านเราค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มนะคะปกติถ้าเรามีทักษะด้านภาษาเพิ่มเนี่ยในแง่ของโอกาสที่จะรายได้เพิ่มขึ้นจากฐานปกติหรือว่าค่ามาตรฐานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะคะสำหรับคนที่เรียกได้ว่ามีความชำนาญทางด้านภาษานะคะมีประสบการณ์พอสมควรเนี่ยต้องบอกว่าฐานเงินเดือนของเขาเนี่ยจะสูงกว่าปกติประมาณ 5,000 ถึง 20,000 บาทโอ้โหไม่น้อยเลยนะคะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านนี้โดยใช้เวลาพอสมควรใช่ค่ะสกิลเรื่องทักษะภาษาเนี่ยน่าสนใจไม่น้อยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราแค่ฟังออกพูดเป็นพอหรือเปล่าหรือจำเป็นต้องเขียนได้แล้วก็สามารถโต้ตอบเป็นภาษาทางการได้ด้วยอะคะสำหรับสกิลในเรื่องของภาษาถามว่าเลเวลไหนถึงจะเพียงพอนะต้องบอกว่าคงเป็นเลเวลที่สื่อสารได้สื่อสารในระดับที่สามารถเข้าใจแล้วก็เจรจาธุรกิจได้ซึ่งนั่นจะไม่ได้หมายถึงว่าคุณสามารถที่จะเป็นล่ามหรือว่านักแปลภาษาแต่นั่นหมายถึงโอกาสในการที่คุณจะเข้าไปพัฒนาการค้าและการลงทุนก็จะเกิดตำแหน่งงานอย่างเช่นในส่วนของ business development ในแต่ละประเทศเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าหากคนที่พูดภาษาได้สื่อสารได้เจรจาธุรกิจได้รายได้ก็หอมหวนทีเดียวค่ะหลายคนตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณสุริดาว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของภาษาเนี่ยเราเรียนตั้งแต่เด็กๆและ A B C D A N มด B boy อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราเรียนกันถูกต้องหรือเปล่าในชีวิตจริงการทำงานของเราเนี่ยภาษาที่เราเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเหมือนกับภาษาที่เราใช้ไหมเราไปยึดติดกับแกรมมามากเกินกว่าการสื่อสารที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเรามองยังไงในฐานะคนที่เป็นผู้ที่ต้องจับชนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้มาเจอกันตรงกลางอะค่ะดิฉันมองว่าประเทศไทยโดยเฉพาะแรงงานไทยเนี่ยตระหนักถึงปัญหาตรงนี้ว่าระบบการเรียนการสอนในเมืองไทยนะคะนอกเหนือจากgrammar นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ reading listening แต่ในความเป็นจริงทักษะที่เราเนี่ยได้ใช้มากที่สุดในเรื่องของ conversation ก็คือการพูดนะคะดิฉันมองว่าก็ไม่เลวร้ายไปสำหรับบ้านเรานะคะเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลเดี๋ยวนี้ก็มีการเรียนการสอนในแบบที่เรียกว่าเอาระบบ phonic มาใช้สำหรับคนทำงานนะคะดิฉันมองเห็นหลักสูตรในหลายที่ที่เน้นในเรื่องของ conversation ตรงนี้มากขึ้นดิฉันมองว่าอย่างไรก็ตามบ้านเราก็เป็นบ้านเมืองที่เปิดประเทศเนาะหาโอกาสในการพูดคุยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในเรื่องของการพูดคุยในที่ทำงานนะคะเจอฝรั่งพูดกับเขาเลยค่ะไม่ต้องอายพอเวลาคนไทยพูดผิดแล้วเขาก็จะมองว่าน่ารักเช่นเดียวกับเวลาที่เราเห็นชาวต่างชาติเวลาพูดภาษาผิดนี่น่ารักไม่มีปัญหาเลยค่ะตรงนี้ดิฉันคิดว่าคนไทยเราทำได้ค่ะนี่เป็นประเด็นหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่พอพูดคุยกับคุณสุริดาแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะคะถ้าอยากจะเป็นคนที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจริงๆนะคะงั้นให้คุณสุริดาทิ้งท้ายให้กำลังใจแล้วกันค่ะกับบรรดามนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนทำงานนะคะว่าเขาควรจะต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะเป็นที่ต้องการขององค์กรอย่างแท้จริงค่ะตรงนี้ดิฉันมองว่าในส่วนของแรงงานนะคะเราเองเนี่ยก็จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองนะคะเมื่อโลกเปลี่ยนเนาะความต้องการของแรงงานเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นในการที่เราจะเป็น the right person หรือคนที่เขาต้องการหาเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการเรียนนะคะตามหลักสูตรนะคะหลังจากที่มองดูแล้วเทรนด์ของตลาดเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะคงจะต้องเพิ่มในส่วนของทักษะต่างๆอย่างเช่นเรื่องของภาษาวันนี้ก็ไปไกลนะคะภาษาที่2ไม่พอจะต้องมีภาษาที่3แล้วขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานแบบยุคใหม่ต้องทำงานแบบเป็น multitasking ให้ได้นะคะสามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าใครคนใดคนนึงจะออกป่วยสายล่ามาค่ะเราทำงานทดแทนกันได้ส่วนต่อมาคงต้องเป็นในเรื่องของการปรับในเรื่องของทัศนคตินะคะต้องปรับค่านิยมคนไทยค่ะว่าต้องไม่เลือกงานแต่เน้นเป็นในเรื่องของการหาทักษะหรือประสบการณ์แล้วเติบโตในส
ายอาชีพนะคะดิฉันมองว่าหากเราทำตัวเป็นคนที่มีคุณภาพมีการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะได้รับการคัดเลือกก็คงเป็นตัวเราได้อย่างไม่ยากจนเกินไปค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะคะอย่าไปมองคนอื่นแล้วก็ไปอิจฉาคนอื่นว่าทำไมเขาเติบโตในหน้าที่กันนะอยากเป็นแบบเขาบ้าง นะคะมาดูว่าเราเองวางตำแหน่งตัวเราและพัฒนาตัวเราได้เทียบเท่ากับคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแท้จริงนี่คือเคล็ดลับที่นำมาฝากจากมุมมองของ Manpower วันนี้ขอบคุณคุณสุธิดามากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สอนเราเสมอนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราขยันเนี่ยยังไงก็ไม่อดตายนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของการทำงานค่ะถ้าเราตั้งใจทำงานทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่และหมั่นเพิ่มทักษะให้กับตนเองนะคะทั้งความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะทางด้านภาษานะคะเราก็จะมีมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองอย่างแน่นอนและก็จะตามมาด้วยค่าตอบแทนหรือรายได้ที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือมุมมองที่นำมาฝากกันในสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้ตอนนี้ฟอร์และทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ